ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรแผนยสุวรรณภูมิขณะมีอายุ16ปีพระมหาชนกองค์อาจสง่างามมีความตั้งใจอย่างโดดเดี่ยวที่จะชิงเอาราชสมบัติของพระบิดาคืนมาให้ได้แต่ขณะนี้ยังไม่มีกำลังทรัพย์ทั้งกำลังทหารก็ไม่มีพระองค์จำเป็นจะต้องมีกองกำลังเป็นของพระองค์เองพระองค์เริ่มติดต่อกับพวกพ่อค้าทางทะเลเตรียมการวางแผนที่จะยึดแผ่นดินสุวรรณภูมิแผ่นดินในตำนานที่ถูกเล่าขานถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นสั่งสมกองกำลังชิงเอาราชบัลลังก์คืนจึงทูลถามมารดาว่าแม่มีทรัพย์ติดตัวมาบ้างหรือไม่ลูกจะค้าขายให้ทรัพย์เพิ่มมากขึ้นแล้วใช้เป็นทุนชิงเอาราชสมบัติพระบิดาคืนมาพระเทวีตอบว่าแม่ไม่ได้มามือเปล่าหรอกลูกแม่ได้นำของมีค่าอยู่สามอย่างมาด้วยคือแก้วมณีแก้วมุกดาแก้ววิเชียนแต่ละอย่างพอจะเป็นทุนชิงเอาราชสมบัติคืนมาได้ลูกใช้แก้วสามอย่างนั้นแล้วคิดอ่านเอาราชสมบัติเถิดอย่าทำการค้าขายเลยพระมหาชนกกราบทูลว่าขอแม่ให้ทรัพย์เพียงครึ่งหนึ่งลูกจะไปค้าขายเมืองสุวรรณภูมิได้ทรัพย์จำนวนมากเป็นทุนแล้วจะชิงเอาราชสมบัติพระบิดาคืนจึงขอทรัพย์ครึ่งหนึ่งนำไปซื้อสินค้าขึ้นเรือแล้วกลับมากราบลาพระมารดาไปเมืองสุวรรณภูมิพระมารดาตรัสห้ามว่าลูกเอ๋ยขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรมีประโยชน์น้อยแต่มีอันตรายมากลูกอย่าไปเลยทรัพย์สมบัติมีมากพอที่จะชิงเอาราชสมบัติคืนมาได้พระมหาชนกคิดว่าแม้พระมารดาจะมีทรัพย์พอที่จะชิงเอาราชสมบัติคืนมาได้แต่หากขาดกองกำลังที่แข็งแกร่งทรัพย์ที่มีอยู่ก็ไร้ค่าไม่สามารถที่จะชิงเอาราชสมบัติคืนมาได้จึงกราบทูลว่าอย่างไรเสียลูกก็ต้องไปแล้วทำประทักษิณกราบลาไปขึ้นเรือพร้อมกับลูกเรือชาวสุวรรณภูมิในวันที่มหาชนกลงเรือไปค้าขายที่สุวรรณภูมินั้นเหตุการณ์ข้างฝ่ายมิถิลานครพระเจ้าโพลชนกเกิดประชวรอย่างหนักพระองค์บรรทมแล้วไม่ได้เสด็จลุกขึ้นอีกเลยส่วนพวกพ่อค้าชาวสุวรรณภูมิประมาณ700คนแล่นเรือออกสู่มหาสมุทรไปได้700โยชน์เรือแล่นไปได้7วันก็เผชิญพายุอย่างหนักคลื่นแรงท้องทะเลปั่นป่วนเรือไม่สามารถต้านทานพายุคลื่นที่โหมซัดกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งได้แผ่นกระดานท้องเรือถูกคลื่นซัดปริร้าวแล้วหลุดกระจายไปตามแรงขึ้นน้ำไหลทะลักเข้าเรือเรือค่อยๆจมลงกลางมหาสมุทรลูกเรือกลัวตายร้องไห้ระงมกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาที่ตนเคารพนับถือแต่พระมหาชนกไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญไม่อ้อนวอนเทวดาแต่ทราบว่าเรือจมแน่เสี้ยวหนึ่งของความคิดพระมหาชนกรีบคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยกินให้อิ่มท้องเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนซบน้ำมันจนชุ่มเช็ดถูตามตัวแล้วนุ่งให้กระชับมั่นเพื่อไม่ให้ร่างกายชุ่มน้ำและดับกลิ่นกายมนุษย์แล้วปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเสากระโดงขณะเรือกำลังจมดิ่งลงสู่ท้องทะเลพระมหาชนกมองเห็นปลาเต่าและสัตว์ร้ายนานาชนิดกำลังลุมกินลูกเรืออย่างกระหายเลือดท้องทะเลคืนคาวแดงฉานไปด้วยสีเลือดพระมหาชนกยืนที่ยอดเสากระโดงกำหนดทิศที่เมืองมิถิลานครตั้งอยู่
แล้วโยกปลายเสากระโดงดีดตัวเองด้วยพละกำลังสุดแรงกระโดดข้ามพ้นรัศมีฝูงปลาและเต่าซึ่งกำลังรุมกินซากลูกเรืออยู่จึงพ้นจากคมปากของสัตว์ร้ายทั้งหลายขณะที่เรือพาณิชย์ที่พระมหาชนกโดยสารมาเผชิญกับพายุร้ายจนเรือแตกอับปางลงสู่มหาสมุทรพระเจ้าโพลชนกได้สวรรคตในวันนั้นนั่นเองพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรสีมรกตอันกว้างใหญ่ไพศาลไปตามทิศทางที่กำหนดผืนน้ำจดขอบฟ้าเบื้องหน้าไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังแหวกว่ายอยู่เช่นนั้นครั้นถึงวันที่7พระมหาชนกสังเกตว่าเป็นวันเพ็ญอุโบสถจึงบ้วนปากด้วยน้ำเค็มแล้วสมาทานอุโบสถศีลกลางมหาสมุทรการนั้นท้าวจตุโลกบาลมอบให้นางมณีเมขลาเทพธิดาเป็นผู้คอยช่วยเหลือคนดีที่ทำกรรมดีเช่นบำรุงเลี้ยงมารดาเป็นต้นที่เรืออับปางไม่สมควรตายในมหาสมุทรนางมณีเมขลาได้ตรวจตราดูมหาสมุทรมาเป็นเวลา7วันเพราะไปเทวสมาคมหลงเพลิดเพลินทิพยสมบัติในเทวสมาคมนั้นจึงลืมตรวจตราดูมหาสมุทรเมื่อนึกขึ้นได้ก็ล่วงไป7วันแล้วนางตรวจดูก็เห็นพระมหาชนกกำลังแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลจึงคิดว่าถ้าปล่อยให้พระมหาชนกตายในมหาสมุทรตนก็จะไม่สามารถมองหน้าเทพตนใดในเทวสภาได้อีกจึงปรากฏกายในอากาศไม่ไกลจากพระมหาชนกนักพร้อมกับกล่าวว่านั่นใครกันขนาดมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่จะมีประโยชน์อะไรที่ต้องพยายามว่ายน้ำอยู่เช่นนี้พระมหาชนกคิดว่าเราว่ายน้ำข้ามทะเลมาได้7วันเข้าวันนี้แล้วไม่เห็นมีใครนอกจากเราคนเดียวนี่ใครมาพูดกับเราจึงแงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นสตรีนางหนึ่งปรากฏกายอยู่จึงตอบว่าเราได้ไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งชาวโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรพยายามแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็จะพยายามว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรต่อไปนางมณีเมขลาต้องการฟังธรรมจากพระมหาชนกจึงกล่าวอีกว่าฟังมหาสมุทรห่างไกลสุดสายตาพยายามไปก็ไร้ประโยชน์ยังไม่ทันถึงฝั่งก็จะตายเสียก่อนพระมหาชนกตอบนางมณีเมขลาว่าเธอพูดอะไรนั่นเราผู้มีความเพียรพยายามแม้จะตายก็ไร้คำครหาผู้ที่มีความเพียรพยายามแม้จะตายก็ไม่เป็นหนี้เพราะไม่ถูกตำหนิจากหมู่ญาติจากเทวดาและบิดามารดาบุคคลเมื่อได้ทำหน้าที่ของลูกชายอย่างเต็มความสามารถแล้วแม้จะตายก็ไม่เสียใจในภายหลังเทพธิดาแย้งมหาชนกว่าหน้าที่บางอย่างเพียรพยายามไปก็ไร้ผลมีแต่ก่อให้เกิดความลำบากเพียงอย่างเดียวการทำความพยายามกับสิ่งที่ไร้ผลสุดท้ายก็ตายเปล่าแล้วจะทำความเพียรพยายามไปทำไมกันรับมหาชนกต้องการให้นางมณีเมขลายอมจำนนต่อความเพียรพยายามของพระองค์จึงกล่าวว่าแม่เทพธิดาใครก็ตามที่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วทอดอาลัยในชีวิตล้มเลิกความเพียรพยายามไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปก็ย่อมจะได้รับผลแห่งความเกลียดค้านคนบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังจึงทำหน้าที่ของตนด้วยความเพียรพยายามแม้หน้าที่นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามเธอก็เห็นผลแห่งความเพียรประจักษ์แจ้งแก่ตนเองแล้วมิใช่หรือดูสิคนอื่นๆจมลงในมหาสมุทรหมดเพราะพวกเขาไร้ความเพียรเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีความเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรจึงมีโอกาสได้มาพบเธอผู้เป็นเทพธิดาสถิตอยู่ที่นี่ซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ยังไม่เคยเห็นเราจะพยายามตามสติกำลัง
จะทำความเพียรที่ลูกผู้ชายควรทำว่ายต่อไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรเทพธิดาได้ฟังวาจาอันแสดงความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นจึงสรรเสริญพระมหาชนกว่าในห้วงน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลประมาณไม่ได้เช่นนี้ท่านยังมีความเพียรพยายามโดยชอบธรรมจึงไม่จมลงในห้วงมหันนบเพราะความเพียรแห่งมหาบุรุษท่านจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านปรารถนาเถิดครั้นแล้วนางมณีเมขลาจึงช้อนอุ้มพระมหาชนกขึ้นเหมือนคนยกช่อดอกไม้ใช้แขนทั้งสองประคองให้นอนแนบสวงพาเหาะไปในอากาศเหมือนมารดาอุ้มบุตรเพราะมหาชนกเหนื่อยล้าจากการว่ายอยู่ในกลางมหาสมุทรตลอด7วันจึงหลับไปในอ้อมกอดของเทพธิดาทันทีนางมณีเมขลานำพระมหาชนกไปถึงมิถิลานครให้บรรทมเบื้องขวาบนแผ่นหินเรียบสนิทดีในสวนมะม่วงแห่งหนึ่งมอบให้รุกขเทวดาคอยเฝ้าระวังรักษาแล้วกลับวิมานของตนพระเจ้าโพรชนกนั้นไม่มีพระโอรสแต่มีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวนามว่าศรีวลีเป็นหญิงฉลาดหลักแหลมอมาตย์ทั้งหลายได้ทูลถามก่อนที่พระเจ้าโพรชนกจะสวรรคตว่าจะมอบราชสมบัติให้ใครพระองค์สั่งเสียไว้ว่าพวกท่านจงยินยอมพร้อมใจกันมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถทำให้พระธิดายอมรับได้หรือผู้ที่รู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือผู้ที่สามารถยกธนูหนักราวพันแรงคนยกขึ้นได้หรือผู้ที่สามารถนำขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งออกมาแสดงได้อมาตย์ทั้งหลายกราบทูลถามถึงปริศนาแห่งปัญหาว่าเป็นอย่างไรพระราชาจึงตรัสบอกขุมทรัพย์16แห่งไว้ดังนี้1ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น2ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก3ขุมทรัพย์ภายใน4ขุมทรัพย์ภายนอก5ขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอก6ขุมทรัพย์ขาขึ้น7ขุมทรัพย์ขาลง8 9 10และ11ขุมทรัพย์ที่ไม้รังใหญ่ทั้ง4 12ขุมทรัพย์ในที่1โยชน์โดยรอบ13ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้ง2 14ขุมทรัพย์ปลายหาง15ขุมทรัพย์น้ำ16ขุมทรัพย์ที่ยอดไม้ธนูหนักพันแรงคนยกด้านหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมอยู่ด้านไหนและการทำให้พระธิดาศรีวลียอมรับในวันที่7จากวันที่พระเจ้าโพรชนกสวรรคตได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วนั้นเหล่าเสนาพฤฒามาตย์ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าใครเหมาะสมที่จะครองราชสมบัติตามที่พระราชารับสั่งไว้เหล่าเสนาพฤฒามาตย์ต่างก็มีความเห็นว่าเสนาบดีมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพระราชาเป็นผู้ที่เหมาะสมจึงแจ้งให้เสนาบดีทราบเสนาบดียินดียิ่งนักจึงตรงไปยังปราสาทพระธิดาเมื่อพระธิดาทราบว่าผู้ใดทำให้พระองค์ยินดีก็จะได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาต้องการทดลองเสนาบดีว่าจะมีสติปัญญาคู่ควรเสวตฉัตรหรือไม่จึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเสนาบดีประสงค์จะทำให้พระธิดาโปรดปรานจึงรีบเดินเข้าไปเฝ้าอย่างรีบเร่งตามรับสั่งพระธิดารับสั่งให้วิ่งกลับไปเสนาบดีคิดว่าจะทำให้พระธิดาโปรดปรานจึงวิ่งกลับไปพระธิดารับสั่งให้วิ่งมาอีกเสนาบดีก็วิ่งกลับมาตามรับสั่งพระธิดาทราบว่าเสนาบดีคนนี้เบาปัญญาเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้จึงรับสั่งให้นวดเท้าเสนาบดีก็นั่งลงเริ่มนวดเท้าพระธิดาพระธิดาก็ถีบอกเสนาบดีล้มหงายลงไปแล้วไล่ออกไปเสนาบดีได้รับความอับอายเมื่อถูกใครถามก็ตอบว่าพระธิดาไม่ใช่คนแต่เป็นนางยักษินีจากนั้นอมาตย์ผู้เป็นขุนคลังเศรษฐีทั้งหมดเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงเจ้าพนักงานเชิญพระแสงที่เข้าทดสอบล้วนแต่ได้รับความอับอายขายหน้าจากพระธิดาทั้งสิ้นเมื่อไม่มีผู้สามารถทำให้พระบิดายอมรับได้
เหล่าเสนาพระธรรมาทจึงปรึกษาเปล่าประกาศข้อที่สองออกไปว่าจะมอบราชสมบัติให้ผู้ที่สามารถยกธนูหนักราวพันแรงคนยกขึ้นได้ก็ไม่มีใครสามารถยกธนูขึ้นได้เหล่าเสนาพระธรรมาทจึงปรึกษากันเราประกาศข้อที่สามออกไปว่าจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครสามารถบอกได้จึงปรึกษากันเปล่าประกาศข้อที่สี่ออกไปว่าจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่สามารถนำขุมทรัพย์16แห่งออกมาได้ก็ไม่มีใครสามารถนำออกมาได้เหล่าเสนาพฤทธามาทั้งหลายต่างปรึกษากันว่าแหวนแหวนที่ขาดพระราชาไม่สามารถดำรงอยู่ได้